สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับหลังจากที่เราพูดคุยสถานการณ์รถพลิกอัพในช่วงที่ผ่านมาจากการเปิดตัวของ All New Isuzu D-Max เสมือนเป็นการเปิดศึกแห่งวงการพลิกอัพอย่างแท้จริงอีกหนึ่งค่ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ Nissan Navara ผู้ที่ไม่สะทกสะท้านต่อสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นเป็นที่คุ้นหูกันดีกับฉายาของนิสสันเจ้าพ่อตลาดวายซึ่งเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบค่ายรถนิสสันนั่นเองย้อนไปเมื่อการเปิดตัว All New Nissan NP 300 Navara ที่เผยโฉมในช่วงกลางปี2014จนถึงวันนี้ก็ปาเข้าไป5ปีแล้วนะครับที่กระบะนิสสันคันนี้ยังคงมีหน้าตาแบบเดิมในขณะคู่แข่งที่มีการเปิดตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีการปรับโฉมไม่ได้เช่นไปแล้วซึ่งนิสสันนั้นผ่านเหตุการณ์สำคัญมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นการมาของ D-Max Magnetic 1.9 DDI การปรับโฉม Toyota Revo ปรับโฉม Ford Ranger พร้อมเวอร์ชันตัว Lui Raptor การมาของ Mitsubishi Triton Magnetic รวมถึงน้องใหม่อย่าง MG Xtender ดูเหมือนว่าทั้งหมดจะไม่สามารถทำอะไรกับความใจแข็งของ Nissan ได้แม้แต่การมาของ All New Isuzu D-Max ก็ตามก่อนหน้านี้นิสสันได้เปิดตัว Navara ชมปี2020ในยุโรปที่มีการปรับอุปกรณ์รวมถึงปรับดีไซน์ของตัวรถเล็กน้อยซึ่งดีไซน์ที่ว่าก็มีเพียงล้ออะลอยลายใหม่ส่วนตัวถังยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมเพียงการตกแต่งโทนสีเท่านั้นพร้อมทั้งปรับเซตช่วงล่างใหม่ในตัว King Cab แต่ถึงอย่างไรก็ตามตลาดพลิกอัพเมืองไทยต่อจากนี้จะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นคู่แข่งตลอดการของ Isuzu อย่าง Toyotaจะต้องมีการขยับโมเดล Revo เพื่อต่อกร D-Max รวมถึงยังมีชมใหม่แบบ All New จ่อเปิดตัวอยู่หลายค่ายทั้ง All New Mazda BT50 All New Chevrolet Colorado แน่นอนว่าในปี2020นี้ Nissan จะต้องมีการปรับชมไม่ได้เชนให้กับ Navara สักทีถ้าจะมาเพิ่มสีตัวถังเพิ่มรุ่นพิเศษเหมือนแต่ก่อนคงไม่ได้แล้วนะครับลูกค้ากระบะ Nissan โชคดีที่ใช้รถไม่ตกรุ่นแต่เมื่อมองในแง่บริษัทก็ต้องทำการบ้านกันอย่างหนักเพื่อสามารถฟาดฟันคู่แข่งในตลาดที่ดูเดือดต่อจากนี้ได้